Welcome to Gender Vista Podcast เมื่อโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงจักรวาลเรื่องเพศและความสัมพันธ์แบบสบายๆในมุมมองของเขื่อนนักจิตบำบัดจากอังกฤษและเรือคังทอง Queen of Soho Gender Vista Podcastสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Genderista สวัสดีค่ะเขื่อนนะครับสวัสดีค่ะรักคังทองอุ๊ยเป็นไงชุดรักคังทองก็คือฟาดจริงๆครับปังรักคังทอง Queen of Soho ค่ะเขื่อนว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเขื่อนอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในช่อง YouTube ของเขื่อนในแต่ขออินโทรดิวส์นะครับ one of the you know best people in my life นะครับรักคังทองนะครับรักคังทองสวัสดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากใจด้วยนะคะอ่ะเขื่อนว่าเราพูดกันเลยดีกว่าว่าเขื่อนกับรักคังทองเนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไงใครอยากเริ่มเวอร์ชันเราจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องถามก่อนเวอร์ชันที่เธอจะเล่าแล้วกับเวอร์ชันที่ทองจะเล่านั้นจะเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าตรงนั้นเดียวกันก่อนเอางี้ให้เขื่อนเล่าก่อนแล้วรักคังทองเล่าต่อจะได้ดูว่าตรงไหมโอเคเขื่อนจำได้ว่าเราเจอกันที่โซโหใช่ที่อังกฤษที่อังกฤษเขื่อนจำเหตุการณ์ได้ไม่ 100% แต่ความรู้สึกที่จำได้อะรู้สึกว่าทำไมคนๆนี้แบบแซบแต่เก่งแล้วฉลาดแล้ววิทย์ภาษาไทยวิทย์แปลว่าไหวพริบดีขนาดนี้นั่นคือความรู้สึกที่เขื่อนจำรักคังทองได้เวอร์ชันของรักคังทองเป็นยังไงคะเวอร์ชันตอนเจอเขื่อนเหรอคะก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็หล่อดีเนาะมาแบบว่าตัวหมีตัวใหญ่แต่ว่าเกิดในยุคที่ไม่รู้จักวงเคลติกสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้นั้นเป็นใครแต่ก็รู้ว่านะก็แซบอยู่แต่ว่าพอดีว่าเขื่อนเนี่ยไม่ได้เป็นสเปคระคังทองก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยแบบว่าหลงไหลในเสน่ห์มนยาของนางแต่ว่าเพื่อนของระคังทองที่เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยก็วิ่งพุ่งเข้าไปหานางเลยค่ะเพราะว่าจะไปขอเบอร์นางค่ะระคังทองค่ะเพื่อนเหรอสรุปคนนั้นเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะแค่เพื่อนค่ะจุดเริ่มต้นของเรานั้นอาจจะแบบว่าซับซ้อนนิดนึงแต่ขอให้รู้ว่าเราเจอในเซฟสเปซก็แน่นอนครับอังกฤษที่เรียกว่าโซโหซึ่งเป็นย่านของสุขสำราญดื่มด่ำแล้วก็มีการแสดงออกทางด้านเพศทั้งด้านสตรีททั้ง LGBTQAI+ ตลอดอย่างเสรีนะคะถูกต้องครับผมก็ใครที่เคยไปอังกฤษนะครับก็น่าจะคุ้นชื่อกับที่ที่เรียกว่าโซโหครับผมมาคุยกันเลยแนะนำว่าทำไม2คนเขื่อนกับรักคังทองเนี่ยถึงตัดสินใจมาทำรายการ Genderista หรือ Podcast Genderista ให้ทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะจริงๆเราก็ชัดเจนนะว่าตัวระคังทองเองก็เป็นเกย์แมนเนาะเป็นเกย์แมน definitely อย่างนั้นเรา identify ให้เคลียร์กันตรงนี้ก่อนระคังทองเนี่ย identify as a gay man เป็นเกย์แมนโอเคแล้วไงต่อครับส่วนพี่เขื่อนเป็นอะไรครับพี่เขื่อนเป็น queer gender ค่ะ identify as a queer gender person ครับ queer gender ภาษาไทยมันเป็นอารมณ์แบบไหนคะได้ค่ะก็ยังแปลตรงตัวก็คือยังเป็นคำว่าใช้คำว่า queer อยู่ค่ะแล้ว queer เนี่ยเป็นเหมือน umbrella term ของ LGBTQ ไม่ fixate ว่าอยู่ตรงไหนอาจจะมีความเป็น gender fluid เรื่องหลายทางเพศนิดนึงและที่สำคัญเนี่ยเป็น political statement ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเป็นการที่ชัดเจนแล้วว่าเป็น LGBTQ เนี่ยจับมาแยกแล้วประกอบใหม่ความเป็น queer ก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็น umbrella term ของ LGBTQ ครับโอเคค่ะขอค่ะความรู้ใหม่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เคาะระฆังนะคะพี่ระฆังทองอาจจะต้องเคาะหัวตัวเองเพราะว่าที่เมื่อกี้พี่เกิดเล่ามานั้นก็มีความงงเล็กน้อยแต่ก็โอเคเข้าใจค่ะนี่แหละสิ่งที่เขื่อนกับระฆังทองพูดกันเมื่อกี้แล้วครับคือ core idea กับ ideal ของรายการ Genderista เลยคือพวกเรารู้สึกว่าเราอยากมานั่งคุยเรื่องเพศหรือ gender น่ะในพื้นที่ที่ปลอดภัยถูกต้องพูดได้สิเพราะว่าการที่สิ่งที่เขื่อนเป็น queer หรือระฆังทองเป็น gay man เนี่ยไม่มีอะไรผิดเราไม่ได้ผิดเพศเราไม่ได้ผิดธรรมชาติเราไม่ได้ผิดอะไรเลยถูกแล้วถึงก็รู้สึกว่าเรามีพื้นที่ในสังคมค่อนข้างน้อยที่จะพูดเรื่องนี้แบบเปิดเผยและปลอดภัยถูกแล้วก็ความตั้งใจแรกที่เราอยากทำเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโตมาแบบว่าไม่มีอะไรนำทางเพราะเราโตในโรงเรียนที่ไทยเราโตในสังคมไทยถึงแม้ว่าตอนที่เราช่วงกลางคนเนี่ยเราไปเรียนหนังสือหรือว่าทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมที่ว่าคังทองอยู่อังกฤษมาประมาณ7ปีค่ะ7ปีใช่ค่ะคุณเขื่อนก็ประมาณประมาณ5ปี5ปีเขารู้จักกันมา4ปีกว่าแล้วเนาะใช่เราก็โชคดีที่ว่าครอบครัวเราหรือสังคมที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ช่วยๆแบบตบซ้ายตบขวาเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้สครัลเกิลพอสมควรแต่ว่าเราก็เห็นรุ่นน้องหลายๆคนหรือว่าลูกๆหลานๆในยุคปัจจุบันคืออาจจะไม่มีองค์ความรู้หรือว่าพื้นที่ LGBT ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยเรื่องเพศบนโต๊ะแบบว่าเปิดเผยแล้วก็อย่างถูกต้องแล้วก็แบบสบายๆเราก็เลยอยากทำองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยให้น้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยได้
รับฟังศึกษาโตขึ้นมาจะได้ไม่สตรัคเกิลเหมือนพวกเราเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่ดีแบบนี้แหละใช่ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดกับละครทองเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lived experience lived experience คือเรากำลังจะเล่าจากประสบการณ์ของพวกเราเองถูกไม่มีการบอกว่าอะไรถูกผิดดีหรือไม่ดีนะครับเกี่ยวกับพี่ละครทองก็ต้องสเตทไว้เลยว่าทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเป็น lived experience ของพวกเราแล้วก็เป็น subjective ด้วยไม่ได้บอกว่ามีอะไรถูกเลยหรือผิดเลยแต่ว่าแนะนำให้เผื่อพี่ๆน้องๆหรือคนที่ยังไม่ได้เปิดตัวหรือเข้าสู่ LGBTQ community เนี่ยสามารถดึงไปเป็น reference ได้ถูกต้องเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายและหญิงเรากำลังอยู่ในสังคมที่เรียกว่า non binary คือไม่มีเส้นตายตัวที่แบ่งว่าอันนี้ขาวอันนี้ดำอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะคะเราอยู่ในโลกที่เป็น diversity of everything อุ้ยชอบอะเขินชอบมากเลยทุกอย่างใช่ค่ะชอบมากเลยกับคำที่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่ขาวหรือดำคือไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในโลกที่เป็นดำขาวเมื่อใดเนี่ยทุกอย่างมันต้องฟิกตลอดเลยว่าผู้ชายก็ต้องเป็นแบบนี้สิผู้ชายต้องแต่งตัวแบบนี้กินข้าวอย่างนี้เที่ยวห้างนี้ผู้หญิงก็ต้องอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้ทำหน้าที่แบบนี้ซึ่ง come on it's 2021แล้วค่ะเพศไม่มีหน้าที่เสื้อผ้าไม่มีเพศนึกออกไหมคะสีก็ไม่จำกัดมันก็เป็นเพศไหนเป็นอะไรนึกออกค่ะนึกออกทุกอย่างเลยค่ะที่พี่เกิดEP แรกของเราวันนี้ในการ Genderista เราเปิดด้วยประเด็นที่ว่าHow to come out โอ้ยเปิดตัวยังไงไม่ให้แหกโค้งครับพี่เขื่อนเลิศเขื่อนว่าอันเนี้ยดีมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เราสามารถแชร์แล้วเขื่อนว่าหลายคนเนี่ยสามารถไปอะแดปต์กับตัวเองได้เพราะทุกวันนี้พี่ระฆังทองใน Instagram เขื่อนนะครับน้องๆหลายคนหรือพี่ๆหลายคนที่ยังไม่ได้ come out เนี่ยจะ DM หาเขื่อนค่อนข้างเยอะว่า come out ยังไงดีทำยังไงดีมาเราลองมาแชร์ประสบการณ์กับพวกเราหน่อยจริงๆอ่ะต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราคงไม่มีวิธีตายตัวที่จะบอกว่าวิธีไหนที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดต่อการคัมเอาท์หรือการเปิดตัวเพราะว่าแต่ละคนก็มี individuality หรือความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในสถานที่ในเวลาใน space ใน context ที่มีความแตกต่างกันสภาพครอบครัวของคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็พุ่งแหลมบางคนก็พุ่งต้านบางคนก็ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ฉะนั้นเนี่ยอะไรคะอะไรคือพุ่งแหลมเปิดตัวอ๋อพุ่งไปทางไหนใช่ไหมคือพอดีว่าพี่ละคังทองภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงไปโตที่เมืองนอกนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆจับติดก็อาจจะจับติดสำเนียงทองแดงของพี่ละคังทองนะครับเพราะว่ามีช่วงนึงที่ไปโตที่เมืองนอกก็เปิดดู YouTube หนังตะลุงอะค่ะแถวบ้านนะคะก็คือแบบรู้สึกว่ามันแบบออร์แกนิกมันขำๆก็เลยอาจจะมีสำเนียงใต้ติดมาเล็กน้อยนะคะได้เลยพี่ละคังวันนี้เราจั่วมาเลย How to come outนี่เลยนะครับต้องบอกนะคะว่าเครดิตทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นสคริปต์หรือว่าเสื้อผ้าองค์ลงอะไรทุกอย่างเนี่ยให้เครดิตพี่ระคังนะ เขาเป็นคนออร์แกไนซ์ทุกอย่างเขาเป็นแบบคนชอบออร์แกไนซ์อยู่แล้วเราคงจะต้องพูดในรายการเพราะว่าเหมือนเคลื่อนเนี่ยก็ออกสื่อมาเยอะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยคัมเอาท์แบบตอนมัธยมครั้งนึงตอนปริญญาตรีตอนไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ มีการคัมเอาท์ก็อยากให้เราคร่าวๆว่าตัวเองคัมเอาท์ยังไงบ้างในทุกช่วงของชีวิตอะได้ค่ะคือเขื่อนนะคัมเอาท์กับคนแรกในชีวิตเลยคือแบบคุณแม่ค่ะก็เหมือนที่เคยเล่าในบล็อกตัวเองหลายๆที่นะครับว่าประมาณช่วงประมาณอายุประมาณ15 16อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขณะกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะมีคนรู้ว่าเราเป็น LGBTQ เนี่ยอยากให้แม่รู้เป็นคนแรกก็เลยปลุกคุณแม่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแม่คะหนูเลือกแล้วเคยเป็นตอนนั้นยัง identify as gay อยู่เพราะยังไม่รู้ว่าเคลียร์คืออะไรเคยเป็นเกย์นะครับแม่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อดีมากลูกชีวิตได้มีความสุขแล้วแม่ก็นอนต่อแต่คนน่ะจะเข้าใจว่าเขื่อนน่ะ come out เป็น success story ภาษาไทยคือเป็นการ come out ที่สำเร็จง่ายทุกคนต้อนรับแล้วก็เลือกที่จะออกมาเองเขื่อนต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเขื่อน come out กับสื่อกับ society หรือว่าในมีเดียเนี่ยคือเกิดขึ้นจากการที่เขื่อนคบกับอดีตคู่ชีวิตของเขื่อนคุณเดเมียนแล้วคุณเดเมียนน่ะอัพรูปใน Facebook รัวๆแล้วปรากฏมันติดรูปที่เป็นรูปคู่เราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขื่อนโตมากับการที่โดนสังคมโดนสื่อโดนทุกอย่างอ่ะบีบมาตลอดว่าทำไมไม่ออกมาโกหกไอ้ตอนแหลไอ้ตุ๊ดสายเหลืองคือคำหมั่นทอยโดนมาตลอดเราที่เขื่อนจะคัมเอาท์เนี่ยเพราะว่ารูปคู่กับคุณเดเมียนน่ะหลุดแล้วไม่สามารถเป็นจังหวะตัวเองแล้วมาบอกได้ว่าเขื่อนเป็นเกย์นะเพราะจริงๆแล้วรูปมันหลุดออกไปแล้วแล้วรูปเนี่ยมันไปเชิงไปทางว่าเป็นแฟนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นcome out story ของเขื่อนเนี่ยคือ success จากคุณแม่แต่ออกกับสื่อเนี่ยคือไม่ได้เลือกที่จะ come out เองแต่ว่าโดนสื่อบังคับโดนคนบนมีเดียแล้วก็ด้วยรูปเนี่ยบังคับว่าต้อง come out ก็เป็นการ come out แบบกดดันก็เหมือนครั้งแรกก็พร้อมที่จะพูดแต่ว่าครั้งที่2คือเอาจริงๆคือในแง่ของสื่อก็ไม่ได้ถือว่าตั้งใจที่จะเปิดตัวแต่เป็นการเหมือนแบบจ
จับพลัดจับผูหรือดอกไม้ไม่ใช่การคัมเอาท์ที่ถ้าเขินเลือกได้เป็นทางที่เขินอยากทำจริงๆเขินอยากเลือกจะออกมาพูดเองมากกว่าจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจในมุมมองของระฆังทองเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะพยายามชอบถามแบบว่าเธอคนนี้เป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรือถ้าเขาหลุดเฮ้ยคนนี้เป็นไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเธอไม่รู้เหรอแบบลูกเธอเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนึกออกไหมคือบางทีอ่ะเราต้องให้เวลากับเจ้าตัวด้วยว่าเจ้าตัวเขาพร้อมหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะยังไม่แน่ใจก็ได้ว่าเขาเป็นแบบ LGBTQIA+ หรืออาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้นึกออกไหมคุณเอาความคิดของตัวเองอะไปครอบเขายังไม่ว่าจะไปบอกคนใกล้ตัวเขาอีกไปผลักดันเขาอีกว่าอยู่เป็นแบบนี้นะอยู่ต้องยอมรับซึ่งมันไม่ใช่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม LGBT บางคนอะเขารู้ว่าเขาเป็น LGBT แต่เขารักกับผู้หญิงแท้หรือผู้ชายแท้มีลูก is their option มันเป็นตัวเลือกของเขาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถูกต้องค่ะไม่มีสิทธิ์บอกว่าอุ๊ยคนนี้ตุ้งติ้งจังเลยคบกับคนนี้มีลูกพ่อมันต้องเป็นตุ๊ดแม่มันก็เป็นทอมเฮ้ยมันไม่ถูกต้องเพราะคนเรามีสิทธิ์จะเลือกได้เพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็น genderless society ไปแล้วคือเป็นสังคมไร้เพศถูกไหมครับพี่เขื่อนถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะเขื่อนมองว่าบางทีมันมีการกดดันเยอะว่าต้องออกมาสิอายุขนาดนี้แล้วนะอายุขนาดนี้ควรคำเอาตรงนี้ควรมีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงเนี้ยเขื่อนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ society หรือว่าแบบสังคมมาแบบกดดันหรือตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมามากจริงๆแล้วเขื่อนต้องพูดเลยนะครับว่าการคำเอาเนี่ยเราไม่ควรไปบังคับใครนะไม่ควรบังคับใครหรือว่าไปกดดันเขาหรือว่าไปจี้จับผิดเขาโอ้สามข้อเมื่อกี้คือสิ่งที่คันโดนมาตลอดเลยนะเหมือนเรากินมะม่วงกับทุเรียนน่ะเนาะถ้าเราไปบ่มกับแก๊สไปเร่งให้มันสุกมันก็ไม่อร่อยใช่ไหม anyway เขื่อนว่าอันเนี้ยของเขื่อนน่ะคนเคยฟังมาเยอะแล้วเขื่อนจำเรื่องคำมั่นของระฆังทองได้เพราะอันเนี้ยเขื่อนว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ให้คนเห็นแล้วแบบว่าเอออันเนี้ยแปลกละไม่ได้นะไม่ถูกต้องคือต้องเล่าก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นที่แรกที่เปิดใจที่เล่าเรื่องนี้เลยก็เพราะว่าเพิ่งเปิดชุดนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยรู้ตัวเองว่าเริ่มชอบผู้ชายที่แบบชัดเจนที่สุดคงคิดว่าเป็นมัธยมปลายโอเคถึงแม้ว่าอนุบาลประถมมัธยมต้นเนี่ยเราจะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะเราจะเล่นแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กอะมันไม่ได้มีแบบเซ็กชวลฮอร์โมนที่จะบอกว่าเราชอบแบบไหนอะเรานั่งข้างเพื่อนผู้หญิงที่เราสนิทด้วยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้รู้สึกดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าเนี้ยเรารักเพื่อนแบบเฟรนด์ชิพหรือว่าแบบบอยเฟรนด์ชิพหรือแบบเซ็กชวลนี่ออกมาแล้วก็แบบโตแบบนั้นมาคนเราต้องโตแล้ว explore ว่าแต่ละคนเนี่ย relationship กับคนแต่ละคนมันคืออะไรเพราะถ้าเกิดดึงมาเรื่อง relationship ของมนุษย์เนี่ยแต่ละคนก็มอง relationship ต่างกันมันจะมาจำกัดไม่ได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรือว่าตอนไหนต้องเป็นเพื่อนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่แบบชอบกล้าแสดงออกก็อย่างที่เห็นนะครับจากคนที่เห็นทุกวันนี้ไม่ต้องมาเดาหรอกครับว่าพี่ระฆังทองอายุเท่าไหร่หรือว่าผมสั้นผมยาวผมทองตาฟ้าตาอะไรก็คือให้เห็นว่าเนี่ยค่ะคือระฆังทองนะครับนี่คิดว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มแต่ว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะก็คือมีความเยอะแบบนี้ก็เลยรู้ว่าเอ้ยจริงๆเราชอบการแสดงแล้วเวลามีงานวันพ่อวันแม่วันครูวันทุกๆวันเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเห็นระฆังทองบนเวทีของโรงเรียนคือถ้าเกิดรู้ว่าวันนั้นมีงานจะต้องมีระฆังทองใช่แล้วมีแฟนคลับด้วยนะมีรุ่นน้องที่โรงเรียนหรือว่าอันนี้เคลมว่ามีแฟนคลับเพราะว่าทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยอาจารย์จะเอาการแสดงของเราไปไว้ท้ายๆของวันนั้นนะอ่ะเพราะคนรอดูเข้าใจแล้วเท่าที่เห็นเข้าใจถ้าเกิดเป็นเหมือนวงดนตรีดังๆก็จะเอามาปิดงานเพื่อดึงคนเอาไว้โอเคแล้วก็มีบางงานที่เอามาเปิดงานเป็นพิธีกรเสร็จก็คือวิ่งไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไงอ่ะก็สนุกมากค่ะเพราะวันนึงก็เตรียม3ชุดก็คือได้แสดงหลายเวทีชอบก็คือคนรอดูก็ค่อนข้างชัดว่ามีความตุ้งติ้งแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราจะเป็นทรานส์จะเป็นเกย์ก็คือมีความเฟมินินสูงมีความเป็นหัวโปกเป็นกระเทยหัวโปกคืออะไรคะในบอกเขื่อนเขื่อนนะยังไม่ค่อยเข้าใจหัวโปกในความเข้าใจของพี่ทองก็คือว่าเป็นตุ๊ดเด็กก็คือผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนปกติเป็นผู้ชายแล้วก็มีความตุ้งติ้งถ้าเพื่อนผู้หญิงฮิตทาอุทัยทิพย์เราก็ทาอุทัยทิพย์เข้าใจแล้วถ้าเพื่อนผู้หญิงฮิตทาลิปแบบพี่อัมพัชราภาแบบว่ามีกลอสข้างในแล้วก็ทาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเอาทรงผมของวันนั้นน่ะมันเป็น representation ของว่าดูเป็นยังไงใช่ไหมหัวโปกใช่แล้วแล้วก็ชัดคิดว่าคนก็รู้กันทั้งจังหวัดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเด็กก็หลายพันอยู่อ่ะถ้าอย่างนั้นนะพี่ระฆังโชว์ปิดก็ต้องทำพิธีกรก็ต้องเป็นแบบเป็นโชว์เด่นของจังหวัดอ่ะที่บ้านรู้ไหมอย่างนั้นเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนรู้ยกเว้นคนในบ้านอ่ะไม่รู้คือคิดเองตอนนั้นว่าไม่รู้แต่ว่าหรือว่าอาจจะรู้แล้วก็แบบว่าเออหลับตาข้างนึงหรือว่าไม่ได้มีการคุยแบบจริงๆจังๆทอล์คโชว์เพราะว่าคิดว่าตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยก็คือเพื่อนก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันทุกคนก็น่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าความจริงอะไรความจริงมันคืออะไรสิ่งที่สำคัญคือพี่ระฆังอ่ะรู้สึกยังไงและประสบการณ์ของ you live experience ของ you มันเป็นยังไงเขินว่าแล้วก็ยังไม่จบทีนี้มันมีอยู่งานนึงตอนม.6ไปแสดงแล้วเหมือนแม่มาดูด้วยแล้วแม่ก็เห็นว่าเราแบบวิดไวกระตู้วูกนางก็ทำหน้าเครียด
เครียดเลยเหรอเครียดเลยคือเราเห็นตอนเราเห็นเลยว่าแม่ไม่คือลงมาเสร็จแม่ยืนดูอยู่เราก็เลยแบบเออแม่ทำหน้าเครียดอะไรเงี้ยก็ขึ้นรถก็เงียบไม่มีอะไรพอกลับถึงบ้านแม่ก็เรียกคุยสรุปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ถามมาเพื่อก็ถามว่าเออสรุปยังไงชัดหรือยังหรือยังไงเอออายุเท่าไหร่คะ18โอเคโอ้ก็ถือว่าโตแล้วนะโตม.6ก็เลยบอกแม่ว่าเฮ้ยคิดว่าชอบผู้ชายว่ะครับแต่เราอะต้องบอกเลยว่าเราคิดว่าตอนนั้นแม่เราไม่พร้อมแม่บอกว่าไงรู้ไหมแม่มีความต่อรองเหมือนขายของธุรกิจแม่บอกว่าอย่างนี้แล้วกันอีกไม่กี่เดือนเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยลองไปปรับตัวในมหาลัยก่อนไหมว่าเหมือนแบบว่าไปอยู่ไปคบกับเพื่อนผู้ชายลองไปเตะบอลลองแบบว่าเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนคบดูอย่าไปคบเพื่อนผู้หญิงเยอะเผื่อมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขันขอเดานะคุณแม่เขากำลังลองให้ตัวเองไป expose กับสเนเรียลอื่นไหมลองไปเจอเพื่อแบบเจอสังคมคุณแม่อาจจะคิดว่าการไปเจอสังคมที่มีความมัสคูลินมากขึ้นเช่นการเตะบอลหรือเป็นเพื่อนผู้ชายเนี่ยอาจจะแบบในเทอมของคุณแม่ก็คือหายถูกเพราะว่าเราเคยมีแฟนผู้หญิงมาก่อนเอาสั้นๆป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยผู้หญิงเหรอรักข้างๆแล้วขำมากเคยรู้ไหมแฟนคนนั้นปัจจุบันนะเป็นทอมไปแล้วแล้วเราก็แบบเวลาเราคุยกันเราก็แบบรู้สึกว่าแบบที่คุยกันนะจริงๆเขาหายไปช่วงนึงตอนเด็กกันนะคือตอนที่ทองย้ายไปอยู่อังกฤษเขาหายไปเลยเว้ยแต่ก่อนที่ไปเรียนอังกฤษอ่ะก็มีการไลน์โทรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเป็นทอมเขาเป็นแฟนผู้หญิงเขาบอกเอ้ยแบบเรานี่ออร์แกนิกนะสองคนแปลว่าเราเป็นเกย์สุดพลังแล้วนะก็เป็นทอมสุดพลังไปเลยขอบอกก่อนนะคะสำหรับคนที่ดูละครคังทองอยู่ตอนนี้แล้วกำลังจัดชุดคังทองเขื่อนกล้าคอนเฟิร์มนะคะว่าแฟนละครคังทองหล่อมากก็พูดเลยนะคะว่าละครคังทองอยู่โซโหอ่ะตำแหน่ง Queen of Soho อ่ะได้มาเพราะความสวยนี่แหละค่ะอันนี้เขินคอนเฟิร์มได้เลยนะคะอ่ะต่อเลยละค่ะไม่จบก็โอเคไม่จบจริงๆแล้วล่ะค่ะก็คือเอาเป็นว่าพอเริ่มไปอยู่มหาลัยก็คือจริงๆเรารู้แหละว่าเราแบบเป็นเกย์อ่ะแต่เราให้เวลาแม่เราก็คือไม่ใช่ว่าเราพร้อมฝั่งเดียวแต่เราให้โอกาสคนที่บ้านให้พร้อมด้วยอ่ะนึกออกไหมทีนี้หลังจากที่เราเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเราก็ไม่เคยคุยกันเลยเว้ยเรื่องเนี้ยครับเพราะเราก็เข้าใจว่าแม่เราคงรู้แหละว่าเราแบบน่าจะเป็นเกย์เต็มตัวแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าแม่เราพร้อมหรือเปล่าที่จะต้องคุยครั้งที่สองอย่างเงี้ยแต่ความโป๊ะความเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็คือว่าพอเข้ามหาลัยด้วยความซวยนะคะนะก็คือว่ามีแฟนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะอ๋อคือปีหนึ่งปุ๊บมีแฟนเลยมีแฟนเลยเข้าไปมหาลัยไม่กี่เดือนก็คือมีแฟนผู้ชายก็คือชัดไปอีกแล้วก็ไปจิกคนที่แบบว่าเป็นแบบเดินคณะของฝั่งข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวท็อปสวยนะฉันไม่นั่งเฝ้าเขาค่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรเขาเรียนคณะอะไรฉันเจอเขาเวลานี้ตึกนี้วันนี้ชอบนั่งเฝ้า okay, นั่งเฝ้าเดินตามดูตารางเรียนจนรู้ทุกอย่างว่าเขาเป็นใครจนได้คอนแทคติดต่อก็คือได้เป็นแฟนสรุปก็เริ่มพาเข้าบ้านก็ไม่อะไรก็พาเข้าบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแฟนคนนี้คบประมาณ7ปีเนาะก็พาเข้าบ้านแต่ปีที่2ปีที่3ในฐานะของแบบเพื่อนสนิทรุ่นพี่ชายอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆคือคนที่บ้านรู้แหละว่าคนนี้คือแฟนเราแล้วล่ะแต่ไม่เคยคุยแบบจริงๆจังๆว่าแบบเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงจุดพีคที่เราเลิกกับเขาโอเคอย่างนั้นเขื่อนถือว่าเข้าเรื่องเลยนะเออปึ้งครบทุกคนรู้มี awareness เลิกเกิดอะไรขึ้นครับเลิกคือเราอยากเลิกแล้วเขาไม่อยากเลิกก็เราก็ตัดเขาขาดเลย คือบล็อกไปเลยเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเราอย่าไปลงดีเทลเลยว่าทำไมเขาถึงแบบมาทำอะไรแล้วต้องบล็อกเขาอะไรเงี้ยเอาเป็นว่านี่ดีนะเป็นการให้เกียรติเหมือนเขื่อนนะเขื่อนก็ให้เกียรติอดีตแฟนทุกคนเหมือนกันไม่จำเป็นว่าต้องพูดว่าใครทำอะไรดีไม่ดีนึกออกไหมครับไม่ให้เกียรติหรอกค่ะกลัวเขามาต่อยกัน พูดเล่นนะคะก็คือไม่ต่อแล้วค่ะหากันไม่เจอค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเลิกเขาก่อนเขาไม่เลิกเขาทำไงรู้ไหมคะเขาโทรไปเขาโกรธมากเขาโทรไปหาป้าของทองเขาโทรไปหาเพื่อนของทองและสุดท้ายค่ะหวยออกค่ะวันรุ่งขึ้นค่ะโทรไปหาแม่ของทองค่ะแล้วคือทองไม่รู้เลยค่ะตอนนั้นก็คือว่าขับรถอยู่กำลังเพิ่งออกไปจากช้อปปิ้งขับรถอยู่ป้าโทรมาบอกว่าทองหวยน่าจะออกแล้วล่ะก็คือว่ารู้ไหมวันนั้นเขาน่าจะโทรไปหาแม่นะมันเหมือนรู้ไหมจอดรถเลยค่ะใจแป๋วมากคือไม่ได้กลัวแม่รู้นะคือแค่ความรู้สึกแม่ว่าเราแบบไปทำอะไรให้คนนอกเข้าไปแบบต้องไปอินโบกับแม่เราอะไรเงี้ยแล้วก็จอดรถตั้งสติโทรหาแม่บอกฮัลโหลแม่บอกอ้าวว่าไงเสียงแม่เป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยเสียงแม่ปกติมากแต่เสียงเราอะสั่นแล้วแล้วบอกเออแม่เป็นไงบ้างเรารู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนั้นเขาก็เออไม่ปลอดภัยมากเขาบอกว่าไงเราก็บอกว่าแม่โอเคไหมแม่ก็พูดคำหนึ่งว่าก่อนถามคนอื่นว่าโอเคไหมอะตัวเองอะโอเคหรือเปล่าอันนี้ขันขอเสริมก่อนหลายๆครั้งนะครับเราอยู่ในโลกที่เราอ่ะเอาคนอื่นมาก่อนเหมือนในเคสพี่ละคังปะเนี่ยเป็นห่วงแม่ก่อนคำเอานะฟังพี่ละคังมาเนี่ยไม่ได้ยินเลยว่าตัวเองรู้สึกยังไงแต่เอาคุณแม่มาก่อนอย่าลืมเช็คนะครับว่าเราบางทีเรามีเรื่องเครียดหรือภาวะที่เรากังวลเนี่ยก่อนจะเช็คคนอื่นว่าคนอื่นรู้สึกยังไงอย่าลืมเช็คด้วยว่าตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงเช็คอินกับตัวเองด้วยต่อเลยค่ะ
เราก็บอกว่าเราโอเคเราปลอดภัยเราไม่ได้มีอะไรเพราะว่าแม่เป็นห่วงเรามากเพราะว่าเขารู้ว่าเราเลิกกับแฟนกับคนที่เขาไม่ยอมเลิกแม่ก็กลัวแบบเขาจะตามนู่นตามนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือความเป็นแม่ก็คือเป็นห่วงลูกใช่ไหมแน่นอนครับเราก็เลยบอกเราปลอดภัยดีเราอยู่บ้านป้าเราขับรถเขาไม่ตามมาที่บ้านหาไม่เจอหรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าแล้วแม่เป็นไงบ้างเขาบอกเขาโอเคดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะแล้วก็รีบเลื่อนตั๋วกลับอังกฤษคือตอนนั้นเราไปอังกฤษแล้วแหละแต่เรากลับมาซัมเมอร์ที่ไทยสรุปคุณแม่ก็บอกว่ารีบกลับอังกฤษเลยใช่เพราะแม่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแม่ไม่ได้มองเรื่องว่าเราจะเป็นเพศไหนแล้วล่ะคือแม่รู้แล้วว่านี่คือลูกแม่มองเรื่องความปลอดภัยโอ้ยคนลุกสรุปคือลูกคือลูกใช่วันในวันที่คุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเจนเดอร์ของลูกหรือว่าคอมมูนิตี้ที่มันเปิดกว้างเนี่ยขึ้นมันคืออะไร mother instinct เข้ามาแล้วลูกต้องปลอดภัยก่อนถูกกับอังกฤษเลยนะลูกเปลี่ยนตัวกับอังกฤษเดี๋ยวนี้อย่าทำหรือว่าแซกกลับก็เชื่อคุณแม่จริงจริงเอาจริงคือทองไม่กลัวนะทองไม่ได้กลัวว่าเขาจะมาตามคือเขาเพราะอะไรรู้ไหมรู้เลยรู้นะว่าทำไมทองไม่กลัวเพราะทองเป็นคาราเต้สายดำค่ะเทควันโดสายดำค่ะสายดำค่ะเปล่าเปล่าต้องบอกไปเลยว่าเราเป็นคนแข็งพอสมควรคือเรารู้ว่าใครมาทำเราไม่ได้แน่นอนแน่นอนเราก็สวยแบบสวยสตรองนิดนึงนะครับก็มั่นใจว่าเขาทำแม่แต่ว่าก็ให้แม่สบายใจก็คือเรื่องตัวกับนี่ดีพอบินกลับมาจากอังกฤษครั้งที่สองก็มีโอกาสได้คุยกับแม่จริงจังจังว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราจำได้เลยว่าเป็นวันแม่แห่งชาติขับรถจากกรุงเทพไปเขาใหญ่แต่รถติดมาก6ชั่วโมงก็คือตั้งแต่สตาร์ทรถจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ดิฉันโดนคุณแม่สัมภาษณ์ทุกประเด็นค่ะถามตรงๆเลยป่ะถามตรงๆแล้วเขาโอเคมาก once like she was ready อ่ะ she can take everything อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้เห็นไหมระฆังเริ่มละเริ่มระฆังเริ่มพูดถึงความรู้สึกแม่แล้วคุณแม่รู้สึกว่าปลอดภัยและเปิดอ่ะระฆังรู้สึกพร้อมหรือเปล่าวันนั้นพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากแล้วก็เขาถามทุกอย่างอ่ะเขื่อนเขาถามกระทั่งที่ว่าแบบพูดเลยพูดเลยแบบนี่ชื่อนี่ชื่อของเราเป็นรับลุกยังไงรับยังไงต้องทำความสะอาดไหมแล้วลูกปลอดภัยไหมลูกป้องกันไหมลูกไปยังกรีกเจอคนนี้คนนั้นชาตินี้เป็นยังไงชาติคือแม่ถามแบบมันเหมือนอะไรที่แบบอยากรู้ใช่คือมีความรู้สึกว่าแม่คงเข้ามาในโลกของเราแล้วไม่รู้ว่าแม่เข้ามาในโลกของเราหรือแม่เปิดประตูใจเพื่อเห็นว่าโลกนี้มันมีความแบบหลากหลายมากกว่าที่แบบเป็นข่าวได้ดำหรือเปล่านะแล้วก็พูดแบบสนุกสนานขับรถไปกับผูดไปแวะกินกาแฟอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นแบบคุณภาพทางวิทย์มัมมากรู้สึกทั้งคุณภาพทั้งปลอดภัยทั้งเปิดเผยเป็นการคุยกันแบบที่ไม่มีการตัดสินกันละกันใช่เอาจริงๆคือเราโตมาในยุคสงครามเย็นเนาะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าการเป็นเกย์เราโตมากับการบูลลี่เพื่อนแกล้งเราแกล้งแบบรักแกล้งแบบแกล้งแกล้งแบบชอบเราแกล้งแบบไม่ชอบเราแกล้งแบบรักหรือไม่รักไม่รู้แต่แกล้งแต่แกล้งแกล้งแบบแกล้งนะครับเราจะเอาคำว่ารักมาปิดคำว่าแกล้งไม่ได้นะแกล้งกับบูลลี่ก็คือบูลลี่นะครับเราโตแบบนั้นแล้วเราก็โตมาในสังคมที่ว่าไม่มีใครมานั่งทำพอดแคสต์รายการอย่างนี้แล้วบอกคนว่าแบบเป็นตุ๊ดนะไม่ได้ไม่มีใครตัดชุดแบบนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ไปลอกเดอะมาร์คซิงเกิลนะคะนี่เป็นชุดที่คิดมาตั้งหลายปีแล้วนะคะพูดเคลมไว้ก่อนเลยนะคะอ่ะคือสรุปของพี่ระฆังทองเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือของยูอ่ะ identify ตัวเองตั้งแต่ very early age ว่ายูอ่ะเป็นเกย์แมนเลยแต่ว่าการคัมเอาท์ของยูเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณแม่อาจจะรู้หรือไม่รู้มาก่อนกับกลายเป็นว่าวันที่ความรักไม่ได้ไปต่อเนี่ยอดีตคู่รักเนี่ยชิงโทรไปบอกคุณแม่เลยใช่คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่รู้คนอื่นเจอหรือเปล่าแต่สำหรับตัวของทองเองทองพูดเลยว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องคุณไม่สามารถขโมยเรียกว่านาทีทองของการเปิดตัวของคนคนนั้นนี่คือชอบมากเลยนะที่สุดไปได้นี่หรอไหมตะกี้ละครั้งพูดนะครับว่านาทีทองนะครับภาษาอังกฤษเราเขียนตรงนี้นะครับว่าเป็น golden moment ใช่คือเราเป็นอะไรเราชอบอะไรอ่ะขอเราบอกแม่ขอเราบอกคนที่เรารักที่สุดด้วยตัวเองได้ไหมอ่ะเรามี choice และ responsibility อันนั้นถูกต้องยูเป็นใครก็ไม่รู้ว่าแล้วยูไปบอกแม่เราว่าแบบลูกคุณเป็นเกย์นะเพราะเลิกกับเราเงี้ยซึ่งแบบ what the heck อ่ะนึกออกป่ะอย่าหาทำนะคะอย่าหาทำอย่าทำเด็ดขาดอย่าไปขโมยโมเมนต์เขาอย่าไปบอกว่าคุณไม่รู้หรอว่าลูกคุณเป็นเกย์อย่างงี้อย่าทำเด็ดขาดอย่าทำอันนี้ไม่รู้นะว่าคำนี้หยาบหรือเปล่าแล้วเขื่อนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดจาเบียดเบียนใครแต่อย่าหาทำนะครับผมคนที่อยู่รอบๆข้างป้าข้างๆบ้านพี่ข้างๆบ้านน้องข้างๆบ้านอย่าทำนะครับเขื่อนขอเติมเข้าไปเลยว่าการคัมเอาท์เนี่ยเราไม่ควรบังคับใครเราไม่ควรไปกดดันหรือไปจี้ใครการคัมเอาท์ควรจะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยและพร้อมที่สุดเพราะอย่าลืมว่าวันที่เราคัมเอาท์เนี่ยเรามามองว่าเราไปจี้เขาหรือบังคับว่าเขาต้องออกอะถ้าคนคนนั้นเขารู้สึกไม่พร้อมแล้วเขาคัมเอาท์ออกมาหรือว่าครอบครัวเขาหรือเพื่อนเขาที่รับไม่ได้เนี่ยคนที่ต้องรับกับตัวเลือกหรือ consequences ผลลัพธ์พวกนั้นน่ะก็คือคนที่คัมเอาท์ครับไม่ใช่คนที่ไปกดดันเขาถูกแล้วเราก็ไม่รู้ซ้ำว่ายูไปคิดว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะไม่เป็นก็ได้นะจริงนะแล้วยูไปบอกเขาไปให้สังคมไปแบบ
กดดันเขาว่าเขาเป็นอ่ะจนสุดท้ายเขารู้สึกแบบอยู่ไม่ได้อ่ะมันจะลำบากนึกออกป่ะบอกอ้าวเนี่ยอยู่เป็นเกย์รู้ได้ไงว่าเขาเป็นเกย์เขาแต่เป็นไบก็ได้ถูกหรือรู้สึกว่าเขาเป็นเอเซ็กชวลก็ได้เป็นเอเซ็กชวลก็ได้ไม่ได้ชอบใครเลยอยู่เฉยๆเป็นแบบว่าสวยๆบนหิ้งพระไปเลยก็สรุปให้นะครับว่าสำหรับเขื่อนกับระฆังทองเนี่ยการคัมเอาท์เนี่ยเราควรจะคัมเอาท์ในวันที่เรารู้สึกว่าพร้อมและปลอดภัยที่สุดมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะว่าคัมเอาท์ตอนไหนดีที่สุดพร้อมที่สุดไม่มีครับเราเอาวันที่เราอ่ะพร้อมที่สุดแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่สุดครับผมเพราะอย่าลืมว่าการที่เราคัมเอาท์แล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเป็น success story อาจจะบางครั้งอ่ะครอบครัวของเราเนี่ยแหละก็รับเราไม่ได้ก็มีครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราคัมเอาท์เนี่ยเราต้องพร้อมว่าเราเลือกที่จะคัมเอาท์แปลว่าเราเลือกที่จะยอมรับแล้วว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นยังไงมีอีกเรื่องนึงที่อยากคุยเรื่องคัมเอาท์อยู่เป็นไหมตอนที่อยู่เด็กๆอ่ะแบบเวลาที่เรียนโรงเรียนมัธยมหรือประถมอ่ะทุกปีจะต้องมีการประชุมผู้ปกครองมีแล้วเราอ่ะเป็นเก้งที่แบบว่าทุกการประชุมผู้ปกครองอ่ะไม่อยากให้ที่บ้านไปโรงเรียนเพราะว่าเรากลัวแบบถ้าที่บ้านเราไปโรงเรียนอ่ะเพื่อนเราจะแบบแหกเราไหมแบบว่าเรียกเราตุ๊ดไหมเรียกเราอะไรอย่างงี้ไหมข้อที่สองเรากลัวที่สุดเคยหรือปะเรากลัวคุณครูประจำชั้นอ่ะจะเรียกจะพูดกับแม่กับพ่อของเราแบบไม่เสร็จนะคะเนี่ยมีอาการตุ้งติ้งนะเล่นกับเพื่อนผู้หญิงเยอะนะเป็นเกย์นะเราเชื่อไหมสุดท้ายไปลงยังไงรู้ปะการประชุมผู้ปกครองมัธยมอ่ะแม่เราไม่เคยได้ไปเลยเพราะไม่บอกหรอคะไม่บอกเราหาวิธีแบบหลีกเลี่ยงไม่สบายเอาแบบรองแพทย์ให้คนอื่นไปแทนให้ยายไปยายก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลอกคุณยายไปแทนอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเพนนะเข้าใจครับเป็นทรามาในวันที่รู้สึกว่าพ่อแม่เราเนี่ยแทนที่จะเขาจะเข้ามาได้เพื่อรับรู้ว่าเราตั้งใจเรียนแค่ไหนprocessของชีวิตเราเป็นอะไรเราแบบแอคทีฟมาที่โรงเรียนเนี่ยกับกลายเป็นตรงที่เป็น achievement และเป็นการต่อเติมวัยเด็กของคนคนนึงเนี่ยจะต้องมานั่งกลัวมันนั่งกลัวว่าความลับจะแตกหรือเปล่าแม่แต่เราหรือเปล่ามันกลายเป็นทรามาเป็นแผลในใจเป็นแผลในใจมากเราวิ่งหนีตลอดเวลาอยากจะบอกเพื่อนๆแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าเรื่องนี้อาจจะต้องให้โอกาสเด็กเขาเรียนรู้และตัวของเขาเองเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรผิดฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปรายงานว่าเออดูท่าว่าจะเป็นเก้งดูท่าจะเป็นลุกเป็นลับเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดเนาะไม่ต้องเราต้องเลิกตัดสินคนหนึ่งนะคะอะไรเราต้องเข้าสู่สังคมที่เราเลิกให้ค่าคนหรือเลิกตัดสินคนจากเพศก่อนละต้องเริ่มละจะมาบอกว่าอันนี้มันเหมือนจะเป็นคำชมนะแต่สำหรับเคมคือคำบั่นทอนนะว่าแบบอุ๊ย LGBTQ เหรอเขาเป็นแบบมนุษย์ที่มีความสามารถต้องซัพพอร์ตเขาไม่ใช่ค่ะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราตั้งใจทำงานค่ะเขื่อนระฆังทองอย่างเงี้ยเราอินเวสต์กับตัวเองเราตั้งใจเรียนเราหาทุนการศึกษาไปเรียนเราอินเวสต์กับตัวเองเราตั้งใจอ่านหนังสือเราไม่ได้ทำทุกวันนี้เพราะเราเป็น LGBTQ แต่เราเป็นมนุษย์ที่ตั้งใจและอยากทำเรื่องนี้ออกมาให้สังคมค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือใครก็ตามนะคะที่คิดว่าต้องซูเปอร์ไวส์ฐานะนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องแบบนี้ไปแจ้งผู้ปกครองเขานะครับเพราะว่าคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ทำทุกๆปีอ่ะเป็นการสร้างความเจ็บปวดเหมือนเป็นอาการทรามาให้เด็กคนนึงไปตลอดชีวิตทรามาสิทรามาคือวิ่งหนีตลอดชีวิตอ่ะจริงๆเรากลัวมากตอนนั้นนะทรามาไม่พอเด็กคนนั้นนะเขาจะเรียกว่าเริ่มสร้าง defense mechanism ก็คือกลไกการป้องกันตัวเองจะเหมือนพี่รักคังทองอะค่ะเริ่มไม่บอกความจริงละเริ่มเปลี่ยนตัวละครแล้วเอายายมาแทนเริ่มกลัวเริ่มคอนดิชันตัวเองว่าพอวันพบผู้ปกครองเริ่มกลัวมันเป็นการคอนดิชันด้วยมันเป็นการสร้างดีเฟนซ์แมคคาเนซิมที่เขินรู้สึกว่าค่อนข้างท็อกซิกด้วยถูกฉะนั้นอย่าทำค่ะอ่ะมีคำถามนึงถามได้ถามว่าทุกวันนี้เขินยังมีใครไหมที่ยังไม่ได้แบบไปคัมเอาท์อ่ะมีสิเขินคัมเอาท์กับเขาหรือเขามาคัมเอาท์กับเขินยูไม่ได้ไปคัมเอาท์กับเขาอ่ะเหมือนเนี้ยคุณแม่รู้สื่อรู้ยังมีคิดว่ามีใครในโลกใบนี้อีกไหมเหมือนอาจารย์ที่ยังติดเขารู้ป่าวว่าอยู่เป็นที่อังกฤษเลยอ่ะขนาดเพื่อนปริญญาโทด้วยกันถ้าไม่รวมรับปริญญาหรือวันเรียนงานจบเขื่อนใครเป็นนักร้องเขายังไม่รู้เลยจริงเหรอเพราะเขื่อนโตมากับสังคมที่พอคนรู้จักเขื่อนอ่ะคนไม่ได้รู้จักเขื่อนคนรู้จักบริบทของเขื่อนจากข่าวคนรู้จักผลงานเขื่อนอังกฤษนี่แหละคือประตูที่เปิดให้เขื่อนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยการที่คนมารู้จักเขื่อนแล้วไม่จัดเขื่อนเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นนักร้องยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเจนเดอร์เนี่ยอาจจะยากอันนี้ปริญญาโทนะแต่ปริญญาเอกเนี่ยรู้เพราะว่าวันแรกเขินไปเลยแบบลิปสติกทาลิปสติกไปเลยเพราะเขินตัดสินใจแล้วไงว่าวันนี้เขินเลือกที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เขินรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติและคัมเอาท์อย่างนั้นครับเออเลิศก็แสดงว่าคนเราก็สามารถคัมเอาท์ได้หลายครั้งแบบว่าอ๋อแน่นอนที่ทำงานบ้างที่โรงเรียนบ้างที่บ้านอ๋อแน่นอนมีเป็นหลายโซซายตี้ที่ละครั้งเขินจะบอกให้ว่าคนน่ะเอาเรื่องเพศหรือเจนเดอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟิกเซตภาษาไทยฟิกเซตคือการแบบล็อกแล้วก็ตายตัวเขื่อนเนี่ยตอนแรกคัมเอาท์เป็นเกย์ก่อนเพราะเขื่อนไม่รู้ว่าควีร์คืออะไรเขื่อนไม่รู้ว่าเอเซ็กชวลคืออะไรเพราะฉะนั้นเขื่อนรู้สึกว่าอ๋อเขื่อนไม่ได้ชอบเพศสภาพผู้หญิงสงสัยเขื่อนเป็นเกย์นั่นเลยนึกออกไหมก็เข้าใจว่าเป็นเกย์มาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าไม่บิลองในโลกเกย์ทำให้สักพักนึงอ้าว
เออ I belong in queer community ก็ come out เป็น queer ก็ค่อยๆ explore ไปแล้วพอ2ปีหลังได้ explore ตัวเองเพิ่มอ้าว my sexual orientation เป็น asexual เองนึกออกไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขื่อนจะทำเอาแบบเป็นอะไรอีกเขื่อนพูดตลอดครับว่าถ้าอีก10ปีเขื่อนแปลงเพศเขื่อนจะไม่แปลกใจเลยแล้วเขื่อนเชื่อว่าระฆังทองก็ไม่แปลกใจด้วยถ้าเกิดอีก10ปีเขื่อนแปลงเพศก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็ถ้าคิดว่าแต่งตัวอย่างนี้มานั่งคุยกันได้ก็คงรับได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คอนคลูดให้เลยนะการ come out มีได้มากกว่า1ครั้งค่ะแล้วที่สำคัญนะครับเพศไม่ได้แปลว่าวันนี้เราไอเดนฟายนี้แล้วต้องตายตัว fluid ค่ะสามารถ explore ตัวเองได้เลยค่ะไม่แน่อันที่เรารู้สึกว่าเราเป็นวันนี้อีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่ก็ได้ผิวเราเนี่ยยังหลุดทุกวันเลย ทำไมความคิดจะหลุดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ผิวและข้างท้องไม่หลุดนะครับ เพราะว่าฉีดหนักมาก แข็งมากค่ะแม่ แล้วของละคังทองอะละคังทองว่าละคังทองคำมาได้หลายครั้งไหมหรือละคังทองค่อนข้างชัดกับ comfortable เอาจริงๆนะก็คือว่าเรายังรู้ตัวเลยว่าจริงๆอะอีกหลายกลุ่มที่เรายังไม่ได้ไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันเป็นเกย์นะเนี่ยออกปะเพราะเรามีความรู้สึกว่าทำไมต้องไปบอกเนี่ยออกปะที่ทำงานรู้ไหมคือเขาเคยเห็นเราตอนเราแมนมากแล้วอยู่ดีเราก็ไปเรียนอังกฤษอย่างเงี้ยโทษนะคะรักคังทองเวลาไม่ได้อยู่ในชุดรักคังทองนะครับไปอยู่ในแบบที่อังกฤษหรือเพื่อนเคยหลายคนหรือว่าเพื่อนๆในกรุ๊ปหรือเพื่อนๆที่สนิทกันตอนนี้แก๊ง7คนเนี่ยทุกคนพูดมาเสียงกันหมดว่าตอนเจอพี่รักคังไม่รู้อัสจูมไปเองจากข้อมูลตัวเองมีว่าเป็นสตรีทใช่เพราะเราหน้าดุจริงๆนะเราแข่งเพราะจากการฉีดโบท็อกซ์ขยับไม่ได้ก็คือบางกลุ่มก็ไม่ได้แถลงชัดเจนว่าเราเป็นก็คือเขาเห็นเราตั้งแต่แบบเราแมนๆจนเรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทองใช้เทคนิคส่วนตัวคือเนียนค่ะเพราะว่าเนียนไปเลยเหรอคะไม่จำเป็นทองคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นเกย์นะสำหรับทุกคนนึกออกไหมดีมากคุณทองพูดดีมากทองมีความรู้สึกว่าเขาคนบางคนเขาก็มีเซนส์เขาก็รู้อยู่แล้วคนบางคนเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้คนบางคนเขาก็มองBeyond Genderขอแทรกนะเป็นบูลเลตพอยต์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนจำพอยต์ยังไว้นะครับเราไม่ติดหนี้บุญคุณใครที่จะต้องไปบอกเขาหรือเปิดเผยกับเขาว่าเราเป็นเจนเดอร์อะไรเราจะเลือกเปิดเผยก็ได้หรือจะเลือกไม่ identify ก็ได้หรือจะเลือกไม่คำเอาแล้วไม่เปิดเลยก็ได้ไม่มีอะไรผิดและถูกจำไว้นะครับออร์แกนิกก็คือให้เขาเห็นเองอ่ะคนติดภาพว่าจะต้องคัมเอาท์หรือว่าทำไมไม่บอกฉันแล้วมีการไปโกรธเขาด้วยนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าตอนที่เราเปิดตัวกับแม่เราจริงๆจังๆอ่ะกับทุกคนเราก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องแคร์อะไรบนโลกนี้แล้วมันพอเสร็จไงละครั้งพี่ละครั้งล่าสุดก็คือเริ่มโพสต์รูปกับแฟนบน Facebook อย่างชัดเจนแล้วที่พีคก่อนนั้นคือจำได้ใช่ไหมวันวาเลนไทน์ไปบัสเซิลกับแฟนก็คือโพสต์รูปจูบกันเลยค่ะก็คือขึ้นเฟซแฮกมากวันนั้นละครั้งก็สุดนะไม่รู้เมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็รู้ว่าไม่เป็นไรก็เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันอยู่ที่นั่นถามได้มั้ยในวันที่รู้สึกว่าปลอดภัยเราไม่เคยทำเราไปแค่ใช้คำว่าแฮกอะตอนที่อัพไปเนี่ยความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นนะความรู้สึกที่เล่าตอนนั้นที่จำได้อะมันรู้สึกยังไงทำไมถึงอยากอัพทำไมถึงรู้สึกว่า execute ว่าคนนี้แหละอัพแหละเปิดแหละลงโซเชียลแหละก็รักเขามากแหละข้อที่หนึ่งก่อนมาคบคนนี้เราก็เป็นโสดประมาณปีนึงปีครึ่งซึ่งก็นานที่สุดในชีวิตเราคั่งทองไม่ค่อยโสดหรอไม่ค่อยโสดเท่าไหร่แต่ก็เจอคนนี้เจอคนดีแล้วก็รู้สึกว่ารักเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบคนดีจริง life is full of love อะแบบชีวิตมันเต็มไปด้วยความรักอะ love is in the air you know แล้วคือจริงๆเป็นรูปที่ถ่ายเล่นกันไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายโรงแรมก็คือแบบเราจูบเขาเขาจูบเราเราก็เหมือนผู้หญิงตัวเล็กๆนั่นเองเกาหลีตัวเล็กๆแล้วผู้ชายก็ตัวสูงแล้วแบบเกือบ190แล้วก็ก้มมาจูบเราแล้วก็แบบเราสวยมากอ่ะก็ทุกคนก็เห็นก็คือเป็นการเปิดตัวแบบเนียนๆของละข้างทองว่า I don't need to tell them I'm gay you know like you can tell from the picture ก็เห็นไปเลยก็คือขึ้นรูปกับแฟนบ้างเช็คอินให้เขารู้ว่าเรามีรสนิยมแบบอันนี้คือพี่ละคังทองจะบอกว่าอันนี้เป็นทางของพี่ละคังใช่ไหมก็เป็นการให้ฟังใช้มุกเนียนบ้างใช้มุกคุยตรงๆบ้างให้เขาเห็นเองบ้างมันไม่จำเป็นต้องแบบไปจับมือนั่งคุยแล้วก็แถลงข่าวเราไม่ใช่แบบคือถ้าเกิดอยากทำก็ทำได้เรามีสิทธิ์ทำไม่ผิดถูกแต่ถ้าไม่อยากทำเราไม่สบายใจเราไม่ติดหนี้บุญคุณใครหรือภาษาอังกฤษที่บอกว่า we don't own anyone anything to come out as you know LGBTQ ภาษาไทยคือเอาที่สบายใจเอาที่สะดวกใจกลับไปที่จุดเดิมรู้สึกว่าปลอดภัยไหมรู้สึกว่าเราพร้อมไหมเช็คอินกับตัวเองไปคนฟังโอเคไหมถูกกาลเทศะถูกเวลาไหมพูดดีถึงจุดนั้นปั๊บเอาเลยค่ะดีค่ะเปิดตัวบิ๊กนิสเปียอารีนาแกรนเดย์ไปเลยค่ะแล้วก็เขื่อนขอดึงกลับมาของตัวเองแป๊บนึงนะครับว่าในเคสสองเขื่อนเนี่ยแฟนคนแรกเขื่อนเนี่ยเราคบมาค่อนข้างนานเขื่อนก็ใช้วิธีคล้ายๆพี่ระฆังกับพี่เคียวติกน่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่ง่ายสุดคือเขื่อนไม่ได้เคยนั่งนะเราจับขาจับแขนพี่จองเบหรือโทโมหรือป๊อปปี้แล้วบอกว่าby the way I'm gay นะนึกออกปะไม่มีจังหวะนั้นเขื่อนรู้พวกเรารู้กันแล้วอันนี้ก็เพิ่งคุยกับพี่เฮนดาไปที่แล้วว่าจริงๆอ่ะเรารู้กันมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้สึกนี่ว่าจำเป็นต้องมาดีแคลร์เพราะมันเป็นมือที่ปลอดภัยเรารักกันอยู่แล้ววิธีที่เขื่อนสามารถ expose ตัวเองได้ก็คือตอนนั้นน่ะเขื่อนมีแฟนคนแรกในชีวิตเขื่อนเลยเขาก็เริ่มแบบไปกินข้าวเขื่อน
โทโมก็มาแจมด้วยหรือว่าโทโมก็มาเที่ยวบ้านเขาหรือบางทีก็ไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเออคนนี้เขาเทคแคร์ดูแลเขื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็มาเนียนๆเหมือนพี่ละครนั่นแหละนี่ขอบอกกันนะว่าเป็นพอดแคสต์แรกถึงแม้ว่าหัวข้อจะคือ how to come out นะ cover ไปเยอะนะวันนี้เรา cover เรื่องความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่เรา cover เรื่องว่าเป็นคนดูแลเรารักเราก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้เรา come out ถูกพูดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยการเคารพตัวเองแล้วก็การไม่ตัดสินคนอื่นหรือเพศคนอื่นวันนี้พูดตรงๆเลยนะว่าเรา cover ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวข้อเล็กๆเนี่ย cover กว้างมากพี่ละครถูกแล้วก็ต้องเคลมเลยนะคะว่าที่พี่ละครทองแต่งตัวอย่างนี้บอกรายการไม่ใช่ว่าพี่ละครทองไม่ได้ come out พูดได้ไหมได้คนสงสัยนะไม่ใช่นะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมไม่มานั่งทำไมต้องแต่งตัวอย่างนี้คะเออก็ถึงแม้ว่าตัวจริงก็เคลมว่าสวยขนาดนี้ทำไมต้องใส่หน้ากากใส่หมวกใส่ชุดอะไรขนาดก็ชอบแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองคือทุกคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวก็รู้ว่าเราเป็นเกย์แมนปกติแล้วเราเป็นเกย์แมนที่ดีเซนนะคะคือเราใส่สูทใส่อะไรสวยทำงานคิดว่าโอเคเลยนะคะ number one นะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ยอมเสียค่าชุดหลายหมื่นขนาดนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบนวดอะค่ะแล้วก็จะคิดว่าถ้าเด็กนวดเจอใน YouTube ก็คิดว่าเขาน่าจะเรียกติดเดียวกันเดี๋ยวก่อนพี่ละคังคือพี่ละคังจะบอกว่ากำลัง keep confidentiality เพราะว่ากลัวคน recognize แล้วเขากดราคาได้โอ้คนเราคิดว่าถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือว่ารู้จักเขื่อนอะไรก็จะเรียกติดเพิ่มขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เห็นจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเลยนี่อยู่เราคุยโปรเจกต์นี้กันมาตัดชุดกันมาจะบอกให้เพิ่งรู้นะนี่อยู่เพิ่งมาสารภาพนะเนี่ยก็คือเรื่องจริงค่ะไม่ได้โกหกถึงว่าเราก็ใกล้จะปิดแล้วนะเราเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วของพอดแคสต์วันนี้นะครับพี่ระฆังอ่ะเล่าเรื่องอันนึงให้เขื่อนฟังซึ่งเขื่อนก็รู้สึกว่าเออทำไมเขื่อนทำเรื่องแอคทิวิสต์เรื่องนี้ทำไมเขื่อนไม่รู้เรื่องนี้คือคนที่คอมมิตซัวไซด์อ๋อที่อังกฤษคิดว่าหลายคนคงรู้จักเขานะในแง่ของนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักคอมพิวเตอร์ระดับโลกอะนะครับก็คือคุณอลันทัวริงที่เขาเป็นชาวอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนนึงที่สำคัญมากในประเทศอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่สอง so he was the one that ended World War II เขาเป็นคนคิดคนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกนะแล้วเขาคิดคนรหัสโค้ดที่เยอรมันอะไม่สามารถที่จะแครกได้นอกปะอันนั้นคืองานของเขานะคือนอกจากคิดคนขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาสามารถคิดคนขึ้นมาซึ่งคนที่จะแฮกก็แฮกไม่ได้ด้วยถูกเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ของโลกใบนี้ในตอนนั้นโซเราสามารถ consider หรือมองเขาเป็นอัจฉริยะได้ใช่ไหมเขาเป็นอัจฉริยะแน่นอนเป็นบุคคลที่มี value กับประโยชน์ต่อสังคมและโลกมากถูกต้องและต่ออนาคตและต่อมนุษยชาติต่อทุกสิ่งอย่างเกิดอะไรขึ้นโจรขึ้นบ้านเขาตอนเขาอยู่อังกฤษตอนกำลังทำงานนี่แหละคือโดนขึ้นบ้านเลยขโมยของใช่ขโมยของทุกกระจกขโมยของเขาก็โทรไปแจ้งความที่สายตำรวจค่ะสืบไปสืบมาตำรวจก็จับโจรได้จับได้จับโจรได้มีหลักฐานทุกสิ่งอย่างสรุปก็คือโจรแหกค่ะโจรก็บอกกับตำรวจว่าโอเคกูขโมยของยอมรับเลยว่ากูขโมยของกูหลุดไม่ได้แล้วแหละดิ้นไม่หลุดเพราะว่าหลักฐานมันมาตัวแต่กูมีความลับมาขายต่อที่กูขโมยของเนี่ยคือกูเคยไปบ้านมันก่อนหน้านั้นแล้วก็ไปกินกันกับคุณอลันทัวริงซึ่งในตอนนั้นเราต้องยอมรับว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเรื่องเพศมันยังเป็นแค่ชายหญิงเนาะแล้วมันยังมีการกดขี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะเรื่องสีผิวเรื่องเพศชายกดขี่เพศหญิงเอาเพศหญิงเป็นแบบทำงานขอดึงกลับมานะครับไม่ใช่ตอนนั้นละค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะพี่ละครั้งเราก็ต้องสู้กันต่อเราสู้นี่ไงทุกวันนี้ไม่งั้นเราจะตัดชุดเช่าสตูดิโอตัดอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินตัวเองนะคะเพื่อจะทำ awareness กับสู้เรื่องพวกนี้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่า Genderista เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อ LGBTQI+ อย่างเดียวนะคะเราทำมาเพื่อสู้ความเท่าเทียมในหลายๆหลักมิติเพศชายเพศหญิงความจนความรวยความถูกต้อง justice นะคะแล้วก็แต่ว่าเราใช้เรื่องเพศเป็นตัวนำไปในการทำรายการเพราะว่าเราใช้ lived experience ของเราใช่กลับมาถึงปุ๊บจนแหกแล้วตอนนั้นคือใครที่ไม่ได้ชอบเพศในสิ่งที่สังคมบอกว่าเป็นเพศที่ถูกต้องอะคืออารมณ์แบบผิดกฎหมายอ่ะผิดมอรัลอ่ะครับเหมือนเป็นโรคอ่ะครับทางปิดก็เป็นผู้นำทางด้านการรักษาในตอนนั้นเคลมว่าเป็นผู้นำสิ่งที่รักคังทองพูดไปเกียร์ครับหลายคนคงงงว่าเอ๊ะรักษาคืออะไรหรือยังไงนะครับเขาเรียกว่า conversion therapy นะครับหลายคนยังสงสัยกันอยู่ว่าอ้าวแล้วมันมียังไงที่อังกฤษเนี่ย conversion therapy ยังถูกกฎหมายอยู่เลยนะครับคือการเอาคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็น straight ก็คือเป็น LGBTQ เนี่ยแล้วมา condition ให้เลิกชอบเพศที่ตัวเองชอบเช่นมีอาการที่เรียกว่า conditioningมีการให้ดูหนังโป๊เกย์หรือหนังโป๊เลสเบี้ยนแล้วระหว่างที่เห็นภาพเนี่ยมีการให้ดมสารเคมีที่ทำให้รู้สึกไม่สบายและอ้วกออกมาโอ้ my god เป็นการคอนดิชันร่างกายว่าเมื่อมีอารมณ์กับเพศอันเนี้ย
จะรู้สึกไม่สบายโอ้ยเศร้าหรือว่ามีการปลูกฝังแบบไอเดียใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นการกดขี่เพศที่เป็น LGBTQ อันนี้เรียกว่า conversion therapy นะครับหลายๆประเทศยังมีการใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่าตัว Alan Turing เนี่ยเขาก็เลือกที่จะคือมันเชิงบังคับแหละเขาก็ยอมจำนนเลยว่าเลือกที่จะหรือว่าสังคมกดขี่เราตอบไม่ได้เพราะว่าตอบไม่ได้เพราะตอนนั้นระฆังทองก็ยังวิ่งเล่นอยู่บนสวรรค์นะครับยังไม่ลงมาเกิด ตอนนี้ก็จะเขียนจดหมายไปถามเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้างบนก็ ท่านก็ไม่ตอบนะครับ คือเราไม่รู้แต่รู้นะว่าในหน้าประวัติศาสตร์คือเรารู้แค่ที่หนังสือพิมพ์เขียนใช่รู้แค่ว่าอัลลันเนี่ยนะ เลือกที่จะเข้ารับการรับการรักษา he accepted conversion therapy ใช่มันก็มีดีเทลแหละช็อตไฟฟงไฟฟ้าเขาเหมือนที่เคยบอกหลายๆอย่างจนเขาแบบจนเขาซิกอะจนเขาแบบว่าเขาไม่ได้อยากอยู่บนโลกนี้ต่อไปอีกแล้วอะแล้วเขาทำไงรู้ปะเดาได้เลยอยู่เดาได้เลยเขาฆ่าตัวตาย he committed suicide ใช่คือเขาก็ฆ่าตัวตายโดยที่ยังแบบไม่ได้ถึงวัยเกษียณแล้วคนอย่าง Alan Turing เนี่ยถ้าอยู่ต่อจนถึงเกษียณเนี่ยทุกวันนี้เราอาจจะมี iPad ใช้ตอนอายุแบบ20ปีที่แล้วก็ได้อะนึกออกไหมใช่คือเราไม่ได้สูญเสียแค่บุคลากรสำคัญของ LGBTQ นะครับเราสูญเสียมนุษย์คนๆนึงเวลาคันมองกลับมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปตัดสินเขาด้วยข้างเขาด้วยซ้ำอ่ะเราสูญเสียบุคลากรคนสำคัญเราสูญเสียคนที่เป็นวิกติมเขาต้องขโมยขึ้นบ้านทำไมเขาต้องมาดีเซิร์ฟอะไรอย่างนี้แล้วนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของทุกอย่างที่เขื่อนกับระฆังทองเนี่ยพูดมาทั้งหมดพอดแคสต์นี้ว่าอย่าไปแหกเขาเลยครับอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยเนาะให้เขาพร้อมแล้วเขาพูดเองดีกว่าครับใช่ไหมคะมาโค้งสุดท้ายแล้วก่อนจากกันนะครับเราก็เขื่อนกับระฆังทองเนี่ยสรุปให้ทุกคนฟังเผื่อบางคนดูได้ไม่หมดทั้งอันกดมาดู2ที่สุดท้ายก็ได้ค่ะเผื่อบางคนคิดว่าเอ๊ะกดมาดูว่าสุดท้ายแล้วพี่ระฆังทองจะถอดหมวกหรือเปล่าไม่ถอดนะคะให้เงินล้านนึงก็ไม่ถอดนะคะพูดไปแล้ว3ล้านถอดนะพูดเลยถ้าเกิดเงินสดวาง3ล้านถอดมั้ย5ล้านแล้วกันเงินซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากพอจำไว้นะคะข้อแรกพี่ระฆังไปแล้วแล้วขันสรุปที่เหลือให้ Life is a process ชอบชีวิตเป็นการเรียนรู้ไม่มี conclusion ก็คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยถูกต้องฉะนั้นคนเราก็สามารถคัมเอาได้หลายช่วงเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็คัมเอาปลอดภัยเมื่อไหร่ก็คัมเอาหรือจะเปลี่ยน identity หรือ gender ก็ยังได้เลยใช่ไหมก็เหมือนแซมสมิธไงที่เขาพูดในแมกกาซีน GQ ไงเขาบอกว่าบางวันฉันรู้สึกว่าตอนเช้าฉันอยากเป็นผู้หญิงแต่ตอนเย็นฉันอยากเป็นผู้ชายแมนๆทองแค่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเราไม่ต้องไปแปะเลเบลว่าแบบเขาเป็นอะไรเนี่ยหรอเขาบอกว่าคนเราขนาดแซมสมิธคนดังระดับโลกที่สามารถเขียนเพลงแล้วคนร้องไห้กันทั่วโลกได้ขนาดเนี้ยนะยังบอกว่าตอนเช้าฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้หญิงตอนเย็นฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชายมันก็เรื่องของเขาฉะนั้นนะถูกต้องมันไม่มีคำนิยามคำไหนที่ไปจำกัดความว่าแบบเฮ้ยยูต้องเป็นแบบนี้นะยูต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องไอเดียลอย่างเงี้ยต้องหยุดทันทีในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ก็ที่ระฆังทองพูดไปนะครับว่า life is a process แปลว่ามันไม่มีอะไรที่ตายตัวเราไม่มีอะไรถูกต้องนะครับและที่สำคัญไม่มีอะไรเป็นขาวกับดำถูกต้องทุกอย่างถ้าเป็นกราฟเนี่ยมันเป็นเหมือนกราฟที่ fluid ก็คือมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงจะค้างนิดนึงก็ได้แต่ไม่มีแบบนิ่งนอนเฉยเป็นขาวหรือดำแน่นอนครับผมอันที่2นะครับอย่าลืมนะครับว่าการ come out สรุปให้เลยการ come out นะครับอย่าบังคับใครอย่าไปจี้ใครอย่าไปกดดันใครนะครับเรามีสิทธิ์เลือกที่จะออกมาในวันที่เราพร้อมและยอมรับกับผลที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะเป็นดีและไม่ดีต้องขอบอกนะครับว่าวันนี้มาถ่ายกันวันแรกนะอัดกันสุดๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ระฆังทองนะที่มาทำโปรเจกต์นี้กับเพื่อนขอขอบคุณเพื่อนเหมือนกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ผู้ฟังทางพอดแคสต์ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสเรามาแสดงจุดยืนและทำหลักสูตรคิดซะว่าทำให้คนรุ่นหลังใช่ครับเนาะแล้วก็ได้แต่งตัวสวยรายการครั้งแรกในชีวิตนะคะใครนะครับที่ชอบฟังหรือว่าดู Gender Vista นะครับฝากกด Subscribe ใน YouTube ด้วยที่สำคัญนะครับอยากให้เรามาพูดประเด็นไหนจะเป็นแนว Equality หรือจะเป็น LGBTQ หรือจะเป็นเรื่อง Mental Health เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เราพูดไปแล้วกระทบติดใจหรือคิดว่าไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะ DM มาแจ้งเราได้นะเพราะว่าจริงๆความรู้มันไม่ตายตัวนะ knowledge is also a process ก็คือเรียนรู้กันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็อยากพูดก่อนกลับละกันว่าสองพวกเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ expert นะอย่างที่บอกครับผมพวกเราเนี่ยเอา live experience หรือประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมาใช้เพื่อนๆฟังถูกครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเขื่อนกับพี่ระฆังทองเนี่ยขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ขอปิด podcast ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นขอให้ติดตามรายการ Gender Vista ใน YouTube channel ของเขื่อนนันไนด้านะคะวันนี้พวกเรานะครับ2คนนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชุดๆๆ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